ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียงเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอ่ะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungleสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราวนะคะรายการที่จะมาคอยอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมค่ะในการให้คำปรึกษานะคะรวมถึงการแนะนำนะคะกลยุทธ์ในการทำการตลาดให้ร้านนะคะของคุณนั้นนะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะที่สำคัญนะคะเราเน้นในเรื่องของการออกแบบค่ะให้ร้านค้าของคุณนั้นนะคะสวยงามน่ามองค่ะในรูปแบบของ 3D Perspective นะคะในงบประมาณที่จำกัดแต่สำคัญที่ไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะและทราบดีเลยนะคะว่าผู้ประกอบการร้านค้าทุกคนนะคะอาจจะยุ่งนะคะไม่มีเวลาดูรายการรอยเรื่องร้านในวันอังคารนะคะเวลา 18:15 นไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้นะคะเรามารีแลนซ์ให้คุณผู้ชมได้ชมอีกหลากหลายช่วงเวลาดังนี้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง facebook.com/loyreungran นะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้เช่นกันค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะตุนขอวอร์มเครื่องนะคะสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านค้าหรือว่าเจ้าของธุรกิจค่ะบอกให้ฟังเลยนะคะว่าแน่นอนเลยค่ะว่าธุรกิจของเราในปัจจุบันนี้นะคะต้องมีทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามค่ะใครล่ะคะอยากจะเป็นผู้ตามแต่วันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำนะคะถึงหลักการค่ะในการที่เราจะเป็นผู้ตามธุรกิจที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคตได้ค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกลยุทธ์ในการทำการตลาดของผู้ตามนะคะเราจะมาลองวิเคราะห์นะคะถึงบทบาทในการทำการตลาดในปัจจุบันนี้นะคะว่าแบ่งออกเป็นถึง4กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือ the leader ค่ะผู้นำทางการตลาดนะคะหมายถึงแบรนด์หรือว่าตาสินค้านั้นค่ะที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในตลาดนั้นๆค่ะกลุ่มที่2นะคะ the challenger ค่ะหรือว่าผู้ท้าชิงหมายถึงตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดรองจากผู้นำค่ะซึ่งอยู่ในลำดับที่2ถึงที่4ในตลาดนั้นๆนะคะและต้องการแย่งชิงความเป็นเจ้าตลาดจากผู้นำด้วยการทำการตลาดเชิงรุกโดยจะใช้การจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นตลาดและก็ส่งเสริมการขายด้วยกลยุทธ์ต่างๆค่ะมาถึงกลุ่มที่3นะคะหรือว่า follower หรือว่าผู้ติดตามที่เราพูดถึงในวันนี้ค่ะซึ่งก็หมายถึงตราสินค้านะคะที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นรองจากผู้นำและผู้ท้าชิงซึ่งส่วนใหญ่นั้นนะคะจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มากนักค่ะและก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะต่อสู้กับผู้นำและผู้ท้าชิงค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องรักษาสถานะด้านยอดขายและก็ส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะ The Nicheค่ะหรือผู้มุ่งตลาดเฉพาะนะคะซึ่งก็หมายถึงตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดไม่มากนักแต่มุ่งเน้นกลยุทธ์ผลิตสินค้าหรือว่าบริการค่ะเพื่อตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะคะที่ตัวเองนั้นมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นเครื่องสำอาง The Body Shopรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะคะหรือว่านาฬิกา Rolex เป็นต้นค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะมองยังไงนะคะผู้ประกอบการรายเล็กค่ะก็ย่อมจะเสียเปรียบนะคะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เขามีทั้งเงินทุนนะคะหรือว่าสร้างชื่อเสียงกันมานานแสนนานนะคะเพราะว่าเราค่ะในฐานะที่ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะก็มีทั้งจำนวนคนที่น้อยกว่าเงินทุนที่น้อยกว่านะคะหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราจะทำโปรโมชั่นนะคะหรือว่าทำอะไรให้โด่งดังก็แล้วแต่เราก็มีงบประมาณที่จำกัดใช่ไหมล่ะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะตุ๊จะมาแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะสำหรับผู้ตามแน่นอนเลยค่ะว่าหลังจากที่ตุ๊พูดจบนะคะผู้ตามอย่างเราค่ะจะฮึกเหิมแล้วก็มีกำลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะกลยุทธ์ข้อแรกเลยนะคะก็คือเกาะกระแสหลักของตลาดให้ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่นั้นนะคะเขามีกระแสอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะเขามีสินค้ารุ่นใหม่ๆนะคะหรือว่ามีโปรโมชั่นบิ๊กแคมเปญอะไรนะคะเราก็นำแคมเปญเหล่านั้นละค่ะมาศึกษาดูนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ว่าข้อสำคัญของเราค่ะจะต้องทำให้เร็วนะคะแล้วก็พัฒนากลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นค่ะให้ดียิ่งขึ้นมุ่งไปสู่ผู้บริโภคเลยค่ะก็เพื่อเก็บเกี่ยวรายได้นะคะและผลกำไรก่อนที่กระแสความนิยมนั้นจะหมดไปค่ะจากนั้นนะคะก็รอกระแสความนิยมใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็หยิบคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะอย่างเช่นนะคะผู้นำตลาด
สินค้าขนมขบเคี้ยวสาหร่ายอย่างเท่าแก่น้อยนะคะที่สร้างกระแสความนิยมในการบริโภคสาหร่ายเป็นอย่างมากจนมีผู้ติดตามรายอื่นนะคะที่เกาะกระแสโดยออกสินค้าขนมขบเคี้ยวสาหร่ายตามมาหลายๆรายเลยล่ะค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือการหาวิธีลดต้นทุนการผลิตค่ะเพื่อใช้ต้นทุนของราคาสินค้านะคะที่ต่ำกว่าเพื่อนำมาร์จิ้นนะคะหรือว่ากำไรที่มากกว่าเนี่ยค่ะไปพัฒนานะคะคุณภาพของสินค้าหรือว่าเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงการทำโปรโมชั่นต่างๆค่ะกลยุทธ์ที่3นะคะก็คือการเข้าใจเกมการแข่งขันหรือว่าธรรมชาติของธุรกิจนั่นเองค่ะเพราะว่าหากการแข่งขันของตลาดรุนแรงนะคะเราก็อย่าไปต่อสู้ด้วยการลดราคาหรือว่าตัดกำไรนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ตามนะคะหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะเราให้สภาพเศรษฐกิจนะคะหรือว่าสภาพการซื้อขายนะคะเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วลูกค้าค่ะก็จะกลับมาดูที่สินค้าของเราเองค่ะสรุปเลยนะคะว่าการเป็นผู้ตามทางธุรกิจนะคะไม่ใช่เรื่องเสียหายค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับผู้ทำธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหมั่นทำตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตุ้มได้บอกไปนะคะสักวันนึงค่ะคุณก็จะเป็นผู้นำทางธุรกิจได้ไม่ยากเลยละค่ะสำหรับเจอของเราในสัปดาห์นี้นะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะซึ่งติดต่อมาทาง Facebook ของรายการรอยเรื่องร้านนะคะโจทย์จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะการออกแบบของรายการรอยเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณแอมจากกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้านะคะมีทั้งเครื่องประดับมีชื่อร้านว่า A60 ค่ะจุดเด่นเลยนะคะก็คือว่ารูปแบบลวดลายสีสันนั้นนะคะจะเป็นแนวย้อนยุคค่ะลักษณะหน้าร้านค่ะเป็นห้องแถวนะคะแบ่งเช่าอยากจะได้ร้านที่ตกแต่งอย่างสดใสมีสไตล์นะคะแล้วก็ยังเข้าถึงบรรยากาศของยุค60ได้ด้วยล่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณแอมมากๆเลยนะคะที่ส่งความต้องการมายังรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่ตุ้มจะออกแบบร้าน A60 ของคุณแอมนะคะให้สวยงามขนาดไหนติดตามได้ในช่วงแต่งร้านช่วงหน้าค่ะ